สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการดอกฟ้าในป่าใหญ่ตอนพิเศษซึ่งเป็นการรวบรวมเรื่องราวการจัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ป่าพาดอกฟ้ากลับบ้านในพื้นที่ป่าของอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีและกิจกรรมครั้งนี้มีกลุ่มอาสาสมัคร KBD กลุ่มของคุณบริพันธ์และเจ้าหน้าที่จากอุทยานธรรมชาติวิทยานำโดยพี่สุเทพไกรเทพในช่วงบ่ายของวันแรกที่กลุ่มอาสาสมัครได้ร่วมกันทำกิจกรรมนำพากล้วยไม้สู่คาคบไม้ด้วยความตั้งใจของทุกๆคนจึงทำให้กล้วยไม้ป่าที่มีปริมาณ 2-3 กระสอบถูกนำขึ้นบนคาคบไม้จนหมดเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่หัวหน้าอุทยานจึงชักชวนกลุ่มอาสาเดินทางสู่สันเขาแหลมที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,100 เมตรชื่นชมทิวเขาที่สลับซับซ้อนเต็มไปด้วยแมกไม้น้อยใหญ่เย็นย่ำค่ำลงมีอาหารแบบง่ายๆที่ไม่ค่อยได้พิถีพิถันสักเท่าไหร่ในยามค่ำมีฝนลงมาเพียงพรมพรำให้ได้หลับสบายไปพร้อมกับบทเพลงของคงไตรที่ขับกล่อมมันก็มีมารยาทนะจะมีความประทับใจที่ได้มีส่วนร่วมในการขึ้นไปได้นำมองกล้วยไม้เนี่ยกลับที่เดิมซึ่งเรามีความรู้สึกว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนว่ามันเป็นอะไรที่มันรู้สึกสุขใจสุขใจยิ่งเติมใจสายของวันรุ่งขึ้นกลุ่มอาสาสมัครเดินเท้าขึ้นสู่สันเขาแหลมอีกครั้งเพื่อเดินเท้ากลับลงไปสู่พื้นราบโดยมีจุดหมายปลายทางที่อุทยานธรรมชาติวิทยาระยะเส้นทางเดินเท้าเส้นนี้จะใช้ระยะเวลามากกว่าระยะทางที่เดินขึ้นเส้นทางนี้ยังตัดผ่านแหล่งที่พบหินเขี้ยวหนุมานและยังพบเรื่องราวต่างๆทั้งร่องรอยสัตว์ป่าร่องรอยของคนที่จ้องทำลายป่าสายน้ำลำธารที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำตก9ชั้นพื้นที่ป่าบริเวณนี้อดีตมีหมู่บ้านมีชุมชนที่เข้ามาอาศัยเพื่อทำแร่ดีบุกโดยสังเกตได้จากพืชบางชนิดที่ถูกนำมาปลูกเช่นขนุนขิงข่าขมิ้นเพื่อใช้ในการดำรงชีพของคนที่เข้ามาทำเหมืองแร่แต่เมื่อผู้คนถอยออกไปจากป่าพืชพันธุ์เหล่านี้ก็กลายเป็นแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่าต่อไปทีมงานพบต้นไม้ใหญ่ที่ถูกตัดโค่นเพียงเพื่อต้องการกล้วยไม้ป่าบางต้นที่ยังโชคดีที่ไม่ถูกโค่นแต่ก็ยังถูกตอกทอยเข้าไปในเนื้อไม้ไว้สำหรับปีนป่ายเก็บพืชพันธุ์ไม้ป่าซึ่งก็คงหนีไม่พ้นเป็นกล้วยไม้ป่านะครับในพื้นที่ใกล้ๆกับน้ำตก9ชั้นหรือน้ำตก9โจรชาวบ้านร้านถิ่นทราบดีว่าบ้านหลังไหนมีกล้วยไม้ป่าจำหน่ายบางครั้งบางคราวก็นำออกมาจำหน่ายวางขายกันอย่างโจงครึ่มซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งกิจกรรมครั้งนี้ทางทีมงานขอขอบคุณกลุ่มอาสาสมัคร KBD พี่สุเทพไกรเทพหัวหน้าอุทยานธรรมชาติวิทยาคุณบริพันธ์จากกลุ่มออฟโรดสำนักงานจังหวัดราชบุรีและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีท่านสุเทพโกมลพมรทางทีมงานขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับแล้วกลับมาพบกับรายการดอกฟ้าในป่าใหญ่ในเรื่องราวของกล้วยไม้ป่าในทริปต่อไปสำหรับทริปนี้สวัสดีครับมาเดินป่าเป็นครั้งแรกดีใจครับเดินทางมาไกลพันกว่ากิโลจากจังหวัดตรังดีใจที่ได้มาที่นี่ถ้ามีโอกาสจะมาอีกนะครับห้ามโทรเรียกนะครับครับผมดร.ธงชัยนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่พวกเรามาช่วยกันอนุรักษ์กล้วยไม้นะครับใครที่เคยคิดว่าเอ้ยกล้วยไม้อย่าไปปลูกที่บ้านอะไรเงี้ยมันไม่สวยเท่าในป่าหรอกครับผมว่าเราต้องมาช่วยกันอนุรักษ์ถ้าอยากดูนะครับเดินป่าท่องเที่ยวครับรับรองคุณจะได้อีกบรรยากาศหนึ่งแล้วคุณจะประทับใจโดยที่คุณไม่ต้องหยิบอะไรออกมานะครับขอบคุณครับน้องหมายค่ะก็มาเดินป่าครั้งแรกค่ะถือว่าเอาการอยู่เหมือนกันแต่ก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกดีที่นี่คือเราได้เห็นสมดุลของธรรมชาติยังที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ว่าวันนี้เราได้มาแล้วก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็จะกลับไปบอกเล่ากับคนอื่นอีกว่าเรามาเจออะไรบ้างสวัสดีค่ะคือก็2วัน1คืนที่ผ่านมาก็ประทับใจค่ะจากที่เราเห็นผืนป่าคือเขียวที่เรามองจากภายนอกแต่พอเราขึ้นไปจริงๆแล้วมันไม่ได้เขียวอย่างที่เรามองเห็นแต่ภายนอกรวมจริงมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เสื่อมโทรมค่ะคือก็อยากจะให้พวกเราช่วยเป็นกระบอกเสียงบอกต่อเพื่อนให้ช่วยกันดูแลรักษาถึงจะช่วยอะไรไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ทำลายเพิ่มขึ้นไปกว่านี้ค่ะ2วัน1คืนนะพี่มันเป็นระยะเวลาสั้นๆมากเลยแต่ว่า
ความรู้สึกเราอ่ะมันมากมายกว่านั้นเพราะว่าเราได้เห็นอะไรที่อยู่ด้านหลังภูเขาเนี่ยแล้วก็กล้วยไม้หลายชนิดที่คิดว่าถ้าเราไม่เริ่มต้นที่จะปลูกฝังตัวเองแล้วก็เผยแพร่ออกไปสู่ชุมชนที่เขายังไม่รู้จักให้ร่วมกันอนุรักษ์เนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรดีๆให้ดูรวมทั้งต้นน้ำข้างในด้วยครับแต่สำหรับแจงเนี่ยหลายปีมาแล้วค่ะที่ทำตรงนี้แล้วก็ในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มแล้วก็สร้างกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะก็รู้สึกดีใจที่แบบมีเพื่อนต่างถิ่นที่ไม่ใช่คนราชบุรีนะคะมาช่วยกันทำงานของแล้วเมื่อกี้ก็สี่จะบอกว่าเป็นเสียงเล็กๆเป็นคนเล็กๆคนนึงนะครับที่มาช่วยให้คนท้องถิ่นเองสำนึกรักบ้านเกิดก็อยากจะให้ชุมชนต่างๆที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีๆนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีป่าเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะหาอะไรได้จากป่าเลยนะคะแล้วก็การดำรงชีวิตต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ดีเท่าที่มีป่าอยู่ณปัจจุบันนี้ค่ะอยากให้ทุกคนช่วยกันนะคะแม้จะไม่ได้สร้างอะไรแม้จะว่าไม่ได้เอาอะไรเข้าไปในป่าแต่ว่าก็อย่าเอาของที่มันอยู่ในป่าที่มันมีค่าพวกนี้ค่ะเอาออกมาทำลายนอกป่าค่ะขอบคุณค่ะก็ดีใจครับผมพร้อมเสมอที่มีกลุ่มเข้ามาได้ร่วมทำสิ่งสำคัญมากมายนะครับก็ผมพร้อมเสมอที่จะนำทางทุกท่านที่เข้ามาเยือนนะครับจังหวัดราชบุรีก็มีความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งซึ่งเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ประเทศมีภูมิอากาศที่หนาวเย็นคล้ายกับทางจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติก็จะมีป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกล้วยไม้ป่าที่หายากนานาชนิดซึ่งนับวันถ้าว่าขาดการเราจะใส่ดูแลนี่ก็จะสูญหายไปได้จากภัยธรรมชาติหรือไปจากน้ำมือมนุษย์ทางจังหวัดก็มีนโยบายมีแนวทางที่จะอนุรักษ์พื้นฟูรักษาความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้ซึ่งการอนุรักษ์เพื่อการคืนกล้วยไม้สู่ป่านี่ก็เป็นโครงการที่หลายหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างนี้ทางอุทยานแห่งชาติก็ดีหรือว่าหน่วยงานทางธรรมชาติวิทยาในโครงการของพระราชดำริก็ได้มีในพื้นที่เนี่ยจังหวัดเองก็ให้ความสนใจให้ความสำคัญในส่วนที่เป็นการประชาสัมพันธ์เราก็มีกิจกรรมในด้านการให้ความรู้โดยเฉพาะผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งท่านผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาดูได้ที่ OK Nation นะครับซึ่งก็จะมีกลุ่มที่สนใจกลุ่มที่อนุรักษ์ต้องการจะเห็นความชุ่มชื้นความสมบูรณ์ของกล้วยไม้เนี่ยอย่างเต็มที่ก็อยากจะเรียนเชิญนะครับกลุ่มที่สนใจนักเรียนนักศึกษากลุ่มที่มีความเข้าใจในธรรมชาติอย่างแท้จริงให้เดินทางกันมาเที่ยวชมหรือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แล้วก็จัดกิจกรรมในการนำกล้วยไม้คืนสู่ป่าซึ่งปกติแล้วเนี่ยปกติโดยธรรมชาติต้นไม้สูงใหญ่จะโค่นล้มลงด้วยแรงลมหรือว่าโดยการตัดไม้ทำลายป่านั่นก็เท่ากับเป็นการทำลายความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าทางกลุ่มคนเล็กๆเหล่านี้เขาก็มีจิตใจที่ต้องการที่จะสร้างความตระหนักความรับรู้ได้เดินทางเข้าไปสอดแสวงหาไปเก็บภาพไปนำความงดงามของกล้วยไม้ป่าและนาจะเรียกมาอวดให้กับคนไทยก็ได้ครับผู้รับทราบว่าราชบุรีของเรานั้นเป็นจังหวัดที่มีความสวยงาม